ต่อจากคลิปอีกแล้วเลยนะฮะวันนี้ถ้าเราก็จะมารีวิวของในอีเวนต์อีเวนต์ในเทียร์9กันนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วรีวิวเทียร์8ไปเรียบร้อยนะก็รีวิวไป2อันนะเพราะว่าอันอื่นๆเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยน่าสนใจนะโอเคมาต่อที่เทียร์9กันเลยนะก็ผมจะรีวิวอันที่แพงสุดอันนี้เลยนะก็คือ Snowmobile Cruise ราคา160แล้วก็ Melting Snowmanแล้วก็รีวิวตัวของ Soul Lantern นะฮะแล้วก็ Ice Pad ผมมองว่าไอ้4อันเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจนะฮะผมก็เลยจะรีวิว4อันนี้ในคลิปเดียวเลยแล้วกันนะโอเคมาเริ่มกันเลยสับทีละอย่างกันนะก็รวมกันได้ราคาประมาณ200กว่านะก็คือ160แล้วก็60แล้วก็55ประมาณนี้ไปเริ่มมาเลยซึ่งก่อนอื่นนะผมขอทำความเข้าใจก่อนว่าแต่ละอันเนี่ยมันเป็นสกินของอะไรนะผมงงอย่างเดียวเนี่ยคือ Melting Snowman เนี่ยคือ Snowman ละลายเนี่ยมันเป็นสกินของไอเทมอะไรก็ไอโซ Lantern เนี่ยไม่ต้องสืบนะสกินของ Lantern แน่นอนนะมันชื่อว่า Lantern อยู่แล้วแล้วก็ต่อไปเป็นMelting Snowman ไม่รู้เหมือนกันลองกดดูซิแพดนี่คือน่าจะเป็น Speed Pad ใช่มั้ยใช่ iPad เป็น Speed Pad นะแล้วก็ตัวของ Snowman อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่โอเค Melting Snowman นะฮะเป็นสกินของเซนเซอร์แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไอ้ที่มันนั่งแบบเนี้ยไม่ต้องสืบนะอีโมดแน่นอนก็อีโมดแล้วก็เอามาแทนอะไรดีเนี่ยเอามาแทนนี่แล้วกันนะก็โอเคใส่มานะอันนี้ก็จะเป็น Snowmobile Cruise แล้วก็บักนะฮะดูโอเคเช่นเคยเรามาอยู่ใน ID ลองกันนะก็มาตามหาตัวหลักของเรากันดีกว่านะตัวนี้นั่นเองนะเขาเรียกว่าด่านนี้โชคดียืนใกล้ๆกันเลยก็โอเคเร่งเสียงอะไรมาเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือโบโบนะเริ่มกันเลยนะอย่างแรกก็คือไอ้ท่าเต้นเมื่อกี้ใช่ไหมก็คือไอ้สโนว์โมบิลนะขอกดสักครู่นี่ฮะกดไปแล้วอันนี้ก็คือสโนว์โมบิลนะฮะนี่ก็จะเป็นการนั่งเป็นเครื่องบนหิมะผมจำภาษาไทยไม่ได้นะแต่ว่าเป็นสโนว์โมบิลก็ประมาณนี้นะเอาฟังเสียงหน่อยมีไหมไม่มีนะเนี่ยเดี๋ยวผมลืมเปิดเสียงนี่ว่าดูไม่ค่อยดีเลยนะเรามาอยู่ในอัลฟาโรดด่านตอนเช้านะฮะถ้าเกิดไปตอนคืนเนี่ยมันจะรีวิวได้ดีมากเลยเพราะว่าเรามีของที่แบบมันเรืองแสงค่อนข้างเยอะนะเอาเป็นว่ามาต่อกันนะกับไอ้สโนว์โมบิลเมื่อกี้นะก็มาโอเคมีเสียงนะฮะคือแบบเปิดทั้งในตั้งค่ากับตรงนี้นะฮะประมาณ7ขีดเนี่ยก็มาแล้วเนี่ยเสียงมานะก็จะประมาณนี้เป็นเสียงแบบว่าคล้ายๆหอนหนึ่งนะก็เวลาขี่นะฮะมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขี่ออกกล้องให้ดูนะผมจะวางเครื่องลองก่อนนี่ก็เวลาขี่นะก็จะหน้าตาประมาณนี้โอเคผมงงทิศทางนี่ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเป็นสโนว์โมบิลนะฮะเอาไว้ขี่เล่นได้ซึ่งมันก็จะเร็วพอๆกับรถบัมเลยนะเนี่ยมันก็คล้ายๆรถบัมแหละแต่ว่ารถบัมเวอร์ชั่นลิมิเต็ดแล้วก็หรูกว่านะขี่ไปขี่มาแบบนี้เลยนะฮะก็ประมาณสับตัวของ Snowmobile นะฮะโอเคไปต่อที่อันต่อไปกันดีกว่านะก็ต่อไปนะฮะเป็นตัวของเซนเซอร์นะวางมาอันนี้ก็คือ Melting Snowman ที่เป็นเซนเซอร์นะฮะนี่ฮะหน้าตาของมันนะดวงไฟฉายนะก็จะเปิดมาเป็นแสงของเซนเซอร์นะฮะนี่รอบๆเขานะก็คือเป็น Snowman เวอร์ชั่นใกล้ละลายนี่แหละนะมันเริ่มละลายแหละเอาจริงแล้วก็ต่อไปนะฮะนั่นก็คือตัวของ Ice Pad นะฮะ Ice Pad ก็คือตัวของ Speed Pad นะก็วางมานะหันหลังมานะนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ Ice Pad นั่นเองนะนี่ก็จะเป็นน้ำแข็งนะฮะเป็นลูกน้ำแข็งนะก็จะมีตัวลูกศรนะฮะบางๆอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วก็รอบๆจะเป็นหนามนะฮะหนามน้ำแข็งแล้วก็น่าจะเข้ามากเลยถ้าเกิดคุณเอาไปใช้ในด่านที่แบบมันหิมะตกนะแต่ว่าด่านเนี้ยคือกลางชายหาดนะฮะไม่ค่อยเข้ากันแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหิมะตกเนี่ยผมว่าสวยแล้วก็มองยากนะเอาจริงๆนะถ้าเกิดคุณจะไปใช้ในด่านหิมะตกเนี่ยเพื่อนอาจจะมองไม่เห็นก็ได้เพราะมันมันจะเนียนพอสมควรเลยนะถ้าเกิดอยู่ไกลๆอ่ะใช้งานได้ตามปกติก็วิ่งไปเลยนี่ฮะประมาณนี้เหมือนปกติแล้วก็ต่อไปนะฮะก็คืออันสุดท้ายนะ Soul Lantern โอเคถือมาโบโบแล้วก็หันหน้าขึ้นมานิดนึงโอเคหันขึ้นแบบว่าเคารพธงชาติเรียบร้อยนะนี่ก็คือหน้าตาของ Soul Lantern จากเทียร์9นะฮะมันก็จะเป็นโอ้หนวกหู Lantern นะฮะเวอร์ชั่นที่แบบเป็นสีฟ้านะแทนที่จะเป็นสีขาวแล้วก็ข้างในนะมันก็จะเป็นสีฟ้าๆหน่อยนะเหมือนจะเป็นที่กักเก็บวิญญาณอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ข้างบนมันจะเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆหลังคาวัดผมคิดจะพูดไม่ออกนะแต่ว่ามันจะคล้ายๆหลังคาอะไรหน่อยนะทำให้มันดูศักดิ์สิทธิ์นะแล้วก็รอบๆนะประมาณนี้เลยสวยนะสำหรับอันนี้นะก็ถือว่าคุ้มกับเทียร์9อยู่
นี่รอบๆเขาประมาณนี้เลยนะสำหรับโซลแลนเทิร์นนะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของเทียร์9ที่เราจะรีวิวในวันนี้นะฮะก็คืออย่างแรกเลยโซลแลนเทิร์นแล้วก็ Melting Snowman แล้วก็ iPad เมื่อกี้ที่หายไปแล้วนะฮะแล้วก็ตัวของอีโมดนั่งรถหิมะแบบนี้เลยนะก็เป็นประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้แล้วกันนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่สำหรับเทียร์9นะแล้วก็ไปเจอเทียร์10ในพรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็บ๊ายบายฮะ